ฝ่ายพระมหาอุปราชาซึ่งยกทัพใหญ่มาถึงภายหลังพระเจ้าตองอูและตั้งค่ายรายต่อกันแล้วครั้นทราบว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุงศรีอยุธยาแต่งทัพเป็นจำนวนมากยกมาถึงและตั้งค่ายมั่นล้อมราษฎรลงไปข้างใต้ตะวันออกเพื่อกันให้เก็บเกี่ยวเสบียงอาหารจึงดำริว่าหากจะละไว้ช้าให้ราษฎรได้เกี่ยวข้าวเสร็จขนเข้าเมืองก็จะเป็นเสบียงให้กรุงศรีอยุธยามีกำลังสู้รบเพลาไปอีกและถึงแม้ขณะนี้จะมีทัพมาป้องกันราษฎรก็มิวายละสำละสายตนกศึกมาแต่กองรังควานจากทัพตองอูจึงจะต้องเข้ายกตีเสียแต่โดยพลันแล้วก็แต่งทัพขึ้นใหม่โดยพลม้าและแม่ทัพที่มีฝีมือประมาณพลพัน